เรื่องที่ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าโลงเนี่ยครับเริ่มต้นจากที่มีเศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งชื่อในเสริมในเสริมนี่มีเงินทองมากมายเพราะว่าตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวมรดกก็เลยตกเป็นของในเสริมแต่เพียงผู้เดียวเมื่อพ่อแม่ตายในเสริมแต่งงานอยู่กินกับนางจำปานางจำปาเนี่เป็นคนดีมีน้ำใจต่อผู้ยากไร้ผู้จาดีชอบทำบุญสุนทาน นางจำปาตั้งทองลูกคนแรกพอคลอดลูกสาวแล้วก็เกิดป่วยกระเสาะกระแสะแต่ว่านายเสริมก็ไม่ได้คลายรักไปจากนางจำปาเขาตั้งชื่อลูกสาวว่าฟ้านายเสริมนี่มีโรงเลื่อยมีโรงน้ําแข็งขายดิบขายดีในตอนนั้นเพราะว่ายังไม่มีคู่แข่งเรื่องทําโรงน้ําแข็งในจังหวัดนั้นหรือว่าในตลาดนั่นแหละส่วนตัวนายเสริมเองในใจคอดุร้าย มีลูกน้องหลายคนแล้วก็ออกเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยที่สูงมีคนนับหน้าถือตาแก่เยอะแต่สำหรับคนจนีนจะเกลียดในเสริมแค่ไหนก็ต้องก้มหัวให้เพราะว่าต้องมากู้มายืมเงินมีครอบครัวหนึ่งเอาที่ดินมาจำนองไว้แล้วไม่มีปัญญาจะถ่ายคืนก็คิดว่าจะต้องถูกยึดภายในไม่ช้าก็พากันร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้าน ลูกสาวคนโตชื่อกระถินก็ตัดสินใจเด็ดขาดบอกให้พ่อพาตัวเธอไปขัดดอกถ้านายเสริมเข้าถูกตาต้องใจก็จะเอาตัวเข้าแลกเพื่อจะถ่ายถอนที่ดินกระถินนั้นเกลียดนายเสริมมากที่เก็บดอกเบี้ยแพงขูดรีดบ้านของตัวเรื่อยมาเหลือข้าวไว้ให้แค่พอได้กินนอกนั้นก็ยึดเข้าโรงสีหมดตีราคาข้าวให้ถูกมาก กระถินแค้นใจยิ่งนักแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าในเสริมมีแต่ลูกน้องมาขนข้าวในแต่ละปีพ่อของกระถินก็ว่าเอ็งไปเป็นเมียน้อยเขามันบาปนะตายไปต้องตกนรกและอาจจะถูกเมียหลวงเขารังแกเอากระถินก็ว่ามันไม่แน่หรอกพ่อเขาอาจจะไม่เอาหนูทําเมียอาจจะเอาไว้เป็นคนใช้ขัดดอกไปเรื่อยๆก็ได้ หนูนะ่ะจะวางยาพวกมันทีละน้อยทุกวันทุกวันให้พวกมันตายไปทีละน้อยตายพรอนทรงบาปกรรมให้มันตกอยู่กับหนูคนเดียวชาวบ้านที่เป็นนี้พวกมันเนี่ยจะได้พ้นทุกข์สักทีถ้ามันเก็บดอกแค่พอสมควรก็ไปอย่างยังพอมีส่งทั้งดอกทั้งต้นเนี่ยข้าวเนี่ยพ่อจะเอาไปขายคนอื่นก็ไม่ได้ต้องคอยเกรงใจมันถ้ามันรู้มันก็มาตบมาต่อยส่งคนมากระทืบ แม่ก็บอกว่าอย่าไปคิดค่าใครเลยลูกเอ้ยชาตินี้เราก็ลำบากมากพอแล้วเสร็จแล้วพ่อก็ตัดสินใจพากระถินไปหาในเสริมที่บ้านลูกน้องก็ให้นั่งรออยู่ที่เก้าอี้ชั้นล่างแล้วก็ไปบอกในเสริมเสียงในเสริมโวยวายว่าใครมาว่ากูจะนั่งพักสะหน่อยมาเรียกให้ลงไปข้างล่างทำมาก,กู้เงินก็มาพรุ่งนี้กูขี้เกียจลงไปเสียงดังมาจากข้างบน พ่อก็อมองหน้ากระถินเสร็จแล้วลูกน้องก็ลงมาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่กระถินก็บอกว่าบ้านเราอยู่ไกลมาแล้วก็อยากจะเจอเลยเราไม่ได้มากู้เงินหรอกจ้ะมาเรื่องดอกเบี้ยลูกน้องก็อึกอักอึกอักตัวกระถินก็รีบวิ่งขึ้นเรือนชั้นบนไปโดยที่ทุกคนห้ามไม่ทันเสียงกระถินวิ่งขึ้นมาชั้นบนก็ทำให้ได้เสริมได้ยินเสียงก็นึกฉุนหันไป กะจะลุกขึ้นไปเตาวาดสักทีก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นสาวสวยเอวคอดกิวคิ้วโกงตาคมผมยาวมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าอายุคงจะไม่ถึงยี่สิบมือไม้ดูขาวเนียนก็เอ่ยปากถามว่าหนูมาธุระอะไรกระถินก็นั่งลงแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเธอเป็นลูกใครแล้วก็บอกว่าปีเนี้พ่อหนูไม่มีเงินข้าวก็ไม่งามไม่พอใช้ดอก หนูก็เลยจะมาทำงานขัดดอกก่อนปีนี้จ้ะนายเสริมก็ยิ้มให้กระถินในใจก็มีความรู้สึกถูกชะตาในตัวกระถินส่วนตัวกระถินเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนายเสริมนี่ดูหน้าตาก็หล่อดีไม่น่าใจดำเลยนายเสริมก็ถามว่ามาคนเดียวเหรอกระถินบอกพ่ออยู่ข้างล่างจ้ะลูกน้องสองคนเดินตามกระถินขึ้นมาก็บอกว่าพวกเราจับนางนี่ไม่ทันครับนาย ขอโทษนะครับในเสริมก็ไม่พูดมากเดินลงมาหาพ่อกระถินอา้าววางไอ้ลุงจะเอาลูกสาวมาขัดดอกเหรอเออครับท่านครับผมผมหมดป,ปัญญาครับปีนี้มันแห้งแลง้งต้องเอาลูกมาขัดดอกทำงานบ้านให้ท่านไปก่อนถ้าโดนยึดที่นะลูกอีกสี่คนของผมนะ่ะลำบากแน่ๆเลยครับในเสริมก็บอกว่าเออลูกลุงก็สะสวย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันขอก็แล้วกันสัญญากู้ยืมจำนำจำนองนี่ฉันจะฉีกทิ้งให้มันมาเป็นคนใช่ก็สงสารเป็นแม่บ้านที่นี่ก็มีสองคนแล้วฉันจะให้เป็นเมียฉันอีกคนที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยคิดมีใหม่สงสารแม่จำปาที่เขานอนป่วยอยู่อ่ะแล้วว่าไงจะยกให้ไหม้าไม่ให้ก็เอากลับไปเดือนหน้าที่ดินก็เป็นของฉัน พ่อของกระถินก็รีบบอกโอ้ยกให้ครับยกให้หนายในเสริมก็บอกไอ้เชิดเอ็งไปบอกแม่จำปาสิเอาเงินมาสองหมื่นกูจะใช้เมื่อลูกน้องได้เงินมาก็ยื่นเงินให้พ่อของกระถินอ่ะนี่เงินฉันให้ไว้ซื้ออยู่ซื้อ,อกินเลี้ยงน้องๆของกระถินนะขาดเหลือก็มาเอาได้อีกนะขอให้บอกพ่อของกระถินก็ยิ้มหน้าบาน แล้วก็สั่งเสียลูกว่าให้ทำตัวให้ดีนะเชื่อฟังคุณท่านนะกระถินก็รับปากในเสริมก็ให้คนใช้จัดห้องที่ชั้นล่างให้กระถินอยู่เป็นห้องใหญ่ที่ปกติไว้รับแขกเวลาญาติญาติมาเยี่ยมหรือว่าเพื่อนเศรษฐีมาค้างด้วยเวลามาดื่มมากินกันมีอยู่สองห้องถัดไปก็เป็นห้องครัวห้องคนใช้ ป้าพรกับนางจวนลูกจ้างก็สงสัยว่าทำไมถึงให้กระถินมาอยู่ห้องนี้เป็นญาติฝ่ายไหนป้าพรก็ถามกระถินว่าจะมาอยู่กี่วันแล้วจันเนี่ยกรถินก็ยิ้มแต่ไม่ตอบคืนนั้นนายเสริมก็ขึ้นไปเล่นกับลูกแล้วก็แวะไปดูนางจำปาที่นอนป่วยอยู่เช่นทุกวันทุกวันก็จะต้องมาจะต้องมาหาก่อนนอนทุกคืนนายเสริมจะแยกกันนอน โดยให้ป้าผ่อนนี่นอนเป็นเพื่อนนางจำปาส่วนตัวเองจะแยกไปนอนห้องข้างๆส่วนลูกก็มาเล่นที่ห้องนางจำปาผู้แม่พอง่วงก็ให้นางจวนพาไปนอนอีกห้องหนึ่งแต่ว่าคืนนี้ในเสริมลงไปนอนกับกระถินตัวกระถินที่คิดว่าจะเกลียดในเสริมแต่กลับเกิดความรู้สึกพอใจในเสริมตัวในเสริมเองก็หลงไหลในตัวกระถินเพราะว่าห่างสาวมาสองสามปี ก็สัญญาว่าจะเลี้ยงดูกระถินอย่างดีเช้ามืดป้าผ่อนก็ลงมาจัดเตรียมหุงหาอาหารเชา้าก็เห็นนายเสริมออกมาจากห้องกระถินป้าผ่อนหลบแทบไม่ทันก็อุทานบอกอก oh, อีแป้นจะแตกนี่เอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเหรอฮะว,วิเลวทั้งคู่กระถินอาบน้ำล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากห้องมาช่วยป้าผ่อนทำครัว ป้าพรก็บอกว่าไปนอนเถอะไม่ต้องมาทำอะ่ะถึงเวลาแล้วค่อยออกมากินกระถิ่นก็บอกว่านอนไม่หลับแล้วละจะแกงอะไรละเดี๋ยวหนูช่วยป้าพรก็บอกว่าอายุเท่าไหร่กันอะ่ะแกงเป็นแล้วเหรอแอบมาเป็นน้อยเขาเนี่ยไม่กลัวเมียใหญ่เขารู้เหรอกระถิ่นก็บอกว่าก็าแล้วแต่เวรแต่กรรมเนะี่ยถ้าหากว่าเมียเขารู้เข้าก็แล้วแต่คุณพี่เขาว่าจะจัดการยังไง ปภก็กน่าบึง้งน้างอใส่ที่กล้าทําอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวเองอยู่มานานแล้วก็เป็นคนของแม่ในเสริมซึ่งมารับใช้นางจำปาต่อในเสริมก็ให้ความไว้วางใจให้ช่วยดูแลบ้านแล้วก็ลูกเมียเวลาที่ตัวไปดูงานตอนกลางวันตกตอนสายสายปภรอ,อดรนทนไม่ไหวก็บอกเรื่องที่ในเสริมเอาเมียน้อยเข้าบ้าน ถึงจะกลัวนางจำปาจะอาการสุดจะมันคันปากอดไม่ได้นางจำปาได้ยินก็นิ่งไปสักพักหนึ่งไม่พูดอะไรปร้าพรก็ส่งยาดมให้นางจำปาก็บอกว่าเรียกผู้หญิงคนนั้นมาหาหน่อยสิป้าพรกับนังจวนก็แอบยิ้มในใจป้าพรก็บอกว่าเอาละไว้เมึงกระเด็นจากบ้านแน่และอีเด็กแปลก เสร็จแล้วกระถินก็ขึ้นมาแล้วก็มากราบนางจำปาที่ขอบเตียงแล้วก็บอกว่าหนูขอโทษค่ะที่ต้องมาเป็นน้อยหนูต้องมาขัดดอกไม่งั้นจะไม่มีที่สุขหัวนอนนางจำปาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันแค่อยากจะฝากดูแลคุณพี่ด้วยฉันเองก็ป่วยมานานแข้งขาก็รีบเดินไม่ค่อยไหวคุณพี่เขายังหนุ่มยังแน่นเป็นเรื่องธรรมดา ขาดเหลืออะไรก็บอกคุณพี่เขานะแล้วก็ขอให้รักลูกฉันด้วยนะนึกว่าสงสารฉันที่ป่วยอยู่ด้วยเธอชื่ออะไรล่ะกระถินจะหนูจะช่วยดูแลคุณยำปาแล้วก็คุณหนูด้วยค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้หนูจะนวดเท้าให้เลือดลมจะได้เดินสะดวกขาจะได้มีแรงนะคะปับผ่อนก็อ้าปากค้างนางจวนก็เหมือนกันไม่คิดว่าจะลงเอยแบบนี้ ป้าพรก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับคุณจำปาเลยอยู่ข้างล่างนั่นแหละดีแล้วละ่ะฉันไม่ไว้ใจหล่อนนางจำปาก็บอกปอ้าพรป้าพรอย่ามองคนแค่ภายนอกสิให้โอกาสเขากระถินก็ยิ้มนั่งนวดเท้าให้นางจำปาตกเย็นนางจำปาก็บอกกับนายเสริมว่าคุณพี่วันนี้ฉันสบายตัวขึ้นมากเลยกระถิ่นเขานวดให้ในายเสริมก็ตกใจว่าเออนี่จำปารู้แล้วเหรอ จาพี่ฉันให้ป้าผ่อนนะพากระถินขึ้นมาในเสริมก็บอกว่านี่อีผ่อนคงจะมาฟ้องแลสิแบบนี้มันต้องตบสั่งสอนนางยำปาก็รีบห้ามบอกว่าช่างมันเธอขอให้พี่มีกระถินแค่คนเดียวนะสัญญาได้ไหมเด็กมันท่าทางซื่อๆน่ารักดีมันนวดฉันตั้งครึ่งวันแล้วก็ช่วยพาฉันอาบน้ำด้วย พรุ่งนี้เห็นว่าจะทำลูกประครบมาประครบตามตัวตามขาให้ด้วยในเสริมก็ยิ้มที่นางจำปาไม่โกรธแล้วก็สัญญาว่าจะมีแค่กระถินคนเดียวแต่ก็เรียกป้าพรมาตบสั่งสอนซะตามระเบียบทำให้ป้าพรก็ยิ่งเกลียดกระถินมากขึ้นหาทางกำจัดกระถินให้ออกจากบ้านให้ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้กระถินฉลาดพอที่จะไม่ไปยุ่งกับอาหารการกิน เพราะว่าป้าพรอาจจะทำในสิ่งไม่ดีให้หนางจำปากินแล้วมาโทษตัวป้าพรก็เอาจานข้าวถ้วยแกงที่จะใส่ให้กระถินกินแล้วเช็ดด้วยชายผนุงกระถินก็ไม่ยอมกินอาหารเหล่านั้นก็บอกกันในเสริมว่าป้าพรนั้นไม่ชอบตัวไม่กล้ากินอาหารที่ป้าพรจัดให้ในเสริมก็เลยไปหาแม่ครัวคุณใหม่มาบอกกระถินว่าเงินทองพี่มีมากมาย ถ้าไม่เห็นว่าอีพรมันอยู่มานานจะไล่ออกมาทำตัวเป็นศัตรูกับเมียพี่ได้ยังไงวะเมื่อได้แม่ครัวคนใหม่มาป้าพรก็ยุแย่นางยำปาว่านางเจียมแม่บ้านที่มาใหม่เนี่ยเป็นพวกของกระถินจะกินอะไรก็ต้องระวังบ้างนางํำปาก็ไม่ได้โตตอบอะไรพอจะมองออกว่าใครเป็นยังไง ตอนนั้นอาการของนางจำปาก็ดีขึ้นเพราะว่ากระถินทั้งบีบทั้งนวดให้แล้วก็ประคองให้เดินปั๊บผนเนี่ยอายุมากแล้วไม่มีเรียวมีแรงจะปนิบัติให้นางจำปาเหมือนกระถินนางจำปาเริ่มมานั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับนายเสริมได้นายเสริมก็ดีใจมากนางจำปาก็บอกให้เรียกกระถินมาร่วมโต๊ะด้วยนายเสริมดีใจที่เมียทั้งสองเข้ากันได้ ต่อมากระถินก็ตั้งทองนั่งจำปาก็บอกว่าดีแล้วละ่ะลูกสาวจะได้มีน้องเป็นเพื่อนอยากจะให้กระถินมีลูกหลายๆคนในเสริมก็ดีใจอยู่มาไม่นานปรากฏว่ามีคู่แข่งมาเปิดโรงน้ำแข็งแข่งกับนายเสริมแล้วก็ไม่ได้มีแต่น้ำแข็งมือและน้ำแข็งบดยังมีน้ำแข็งหลอดด้วยเวลามีงานหรือว่าจะเอาไปใส่น้ำขวดขายก็สะดวกสบายไม่ต้องทุบ ทำไม่ยอดขายของนายเสริมลดลงมากเลยนายเสริมมาแค้นใจมากก็คิดจะปิดชีพพ่อค้าโรงน้ําแข็งคนใหม่ที่มาจากอีกตําบลหนึ่งนายเสริมก็บอกกับกระถินว่าถ้าไม่มีมันในยอดขายเราก็คงไม่ตกขนาดนี้มันไม่รู้ซะแล้วว่าที่นี่ใครใหญ่จะต้องฆ่ามันซะกระถินก็บอกว่าอย่าไปทำเขาเลยคุณพี่เราก็หาเครื่องมือทำน้ำแข็งหลอดมาเพิ่มก็ได้ คนเราใหญ่แค่ไหนก็ยังเล็กกว่าโรงนะพี่กิจการของเราก็ยังมีโรงเรื่อยไหนจะออกเงินกู้อีกเราก็พอใช้แล้วอีกอย่างหนูกำลังท้องคุณพี่อย่าคิดไปฆ่าใครเลยเกิดคุณพี่โดนจับหนูกับพี่จําปาแล้วก็ลูกจะอยู่ยังไงอะ่ะในเสริมก็เงียบเก็บความแค้นไว้ในใจที่โรงเรื่อยของานเสริมก็มีไม้เถื่อนปะปน ความเป็นเจ้าพ่อทำให้ทางการยังเข้าไม่ถึงทำให้ในเสริมในตอนนั้นลำพองตัวว่าจะต้องไม่มีใครใหญ่เกินก็สั่งให้ลูกน้องไปยิงเจ้าของโรงน้ำแข็งที่กำลังขับรถพาพ่อมาด้วยใกล้จะถึงโรงน้ำแข็งของเขาแล้วครอบครัวนี้เขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักเพียงแต่ลูกชายสองคนเคยไปเป็นลูกจ้างที่โรงน้ำแข็งแถวประตูน้ำกรุงเทพก็เลยอยากจะมีโรงงานเอง เอาที่ทางไปจำนองกับธนาคารแล้วก็มาเช่าที่ดินใกล้ๆตลาดทำโรงน้ำแข็งจ้างลูกจ้างแค่สองทั้งคนมีรถกระบะมือสองส่งน้ำแข็งหนึ่งคันก็ช่วยกันทั้งสามคนพ่อลูกกิจการกำลังจะไปได้ดีปรากฏว่าลูกน้องในเสริมศาสตร์กระสุนใส่คนในรถทำให้ลูกชายคนโตที่เป็นคนขับในเสียชีวิตส่วนพ่อเขานี่อาการสาหัส น้องชายในะอยู่ที่โรงน้ำแข็งตั้งแต่ตีสามก็เลยไม่เป็นไรเสียงปืนทำให้หลายคนตกใจตะโกนบอกว่าเท่าแกถูกยิงคนร้ายก็รีบขับรถเครื่องไม่ติดป้ายทะเบียนหนีแต่ด้วยความรีบร้อนบิดหนีอย่างเร็วสะดุดกับลูกรนนารถเสียหลักล้มลงอคนยิงตกจากรถขาหักคนขับกระเด็นไปไกลแขนขาหักเหมือนกันก็เลยจับคนร้ายได้ คนร้ายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีโซ่ล่ามแล้วก็ให้การซัดทอดถึงนายเสริมตำรวจก็เลยเข้าจับกลุมแต่นายเสริมสั่งลูกน้องให้ยิงต่อสู้นายเสริมอยู่ที่โรงเรื่อยพราวนตัวนายเสริมก็ยิงต่อสู้ก็เลยถูกวิสามันตายอน,นาถเหมือนคนไร้ญาตาิกระถินได้รู้ข่าวร้ายก็ตกใจมากนายเสริมได้รับกรรมที่ก่อไว้กระถินก็พึมพำทั้งน้ำตาในงานศพ ช่วงที่เปิดดูหน้าก่อนจะเผาหนูบอกพี่แล้วว่าใหญ่แค่ไหนก็ยังเล็กกว่าโลงไม่มีใครใหญ่กว่าโลงหรอกทำไมไม่เชื่อหนูนางจำปานะล้มป่วยอีกครั้งก็เขียนพินัยกรรมให้กับลูกของตัวและลูกของกระถินคนละครึ่งไม่มีการลําเอียงไม่นานานางจำปาก็ตายจากไปกระถินใกล้คลอดก็ให้พ่อแม่และน้องๆมาอยู่ด้วย แล้วก็คืน,นโฉนดให้กับชาวบ้านหลายรายกระถินบอกทุกคนว่าเจ้าของเงินเขาไม่อยู่แล้วก็หมดหนี้กันชาวบ้านต่างก็ขอบอกขอบใจกระถินนี่แหละคือชีวิตของกระถินเธอไม่ยอมมีสามีใหม่เธอห่วงลูกของตัวเองและลูกของจำปาเธอพยายามให้ความรักความอบอุ่นต่อทุกคนส่วนป้าพรกับนางเจียมก็อยู่อย่างสงบเสงี่ยมเพราะแก่แล้วไม่รู้จะไปไหน ทั้งแม่บ้านคนใหม่กระถินก็เลี้ยงไว้ทั้งหมดกิจการต่างๆกระถินก็ให้น้องชายกับพ่อช่วยดูแลแล้วก็ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายลูกน้องเก่าของนายเสริมถูกจับบ้างตายบ้างหนีไปบ้างแต่ก็ยังพอมีคนดีเหลืออยู่บ้างกระถินทำบุญอยู่เสมอถึงนายเสริมจะเป็นคนเลวแต่เธอก็รักกระถินได้ลูกชายก็สอนให้รักพี่รักตายายแล้วก็น้าๆทุกคน ทุกคนก็เชื่อฟังกระถินเพราะว่าน้องๆก็คิดเหมือนกระถินไม่มีใครใหญ่กว่าโลงุงนักแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนเขาก็สับก็แล่จนใส่เข้าไปในโลงได้จะรวยจะจนก็ไปที่เดียวกันคือเชิงตะกรหรือเมนโดยเฉพาะาศาสนาพุทธบางคนก็เผาบางคนก็ฝังแต่สรุปแล้วมันก็ตายเหมือนกันหมดเงินทองไม่อาจจะซื้อชีวิตได้ เมื่อถึงคราวที่จะต้องตายครับมีเรื่องของคนไม่ดีจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องอ่าเป็นเสือปล้นชื่อนายไห่คนในหบู่บ้านแถบนั้นแถบแปริ้วสมัยก่อนนั้นอำเภอราชสารกลัวกันมากปล้นบ้านใครต้องทำร้ายเจ้าทรัพย์ ขัดขืนมันก็ฆ่าไม่ยิงอะ่ะมักจะใช้มีดเชือดคอหรือว่าแทงเข้าไปตรงคอเพื่อให้บอกที่ซ่อนสมบัติเขามีเมียหลายคนที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เอาไว้หลบซ่อนตัวผู้หญิงบางคนไม่อยากได้เขาหรอกแต่ก็ต้องเอาประกัวเขาบางทีพ่อแม่ก็ให้เอาเพราะเขาจะได้ไม่ปล้นทนํานองจะได้ช่วยคุ้มครองไปด้วยในตัวกลางดึกคืนหนึ่งมันเงียบบังเวงเนี่ย ความเงียบน่ยมันน่ากลัวอยู่ๆก็มีเสียงปืนแตกปึ้งปังโป่งปัง,ปง,ปง,ปงดังลั่นหูหด,ดับดับไม่พักหนึ่งก็เงียบไปชาวบ้านตกใจตื่นได้ยินเสียงนั้นกันก็อกสันขวัญหายอคุณมณีสะดุ้งตื่นเหมือนกันแล้วก็ลุกนั่งอยู่ในมุง้งไม่กล้าขยับไปทางไหนต้องเงียหูฟังซะก่อนมันดังมาจากทางไหนว่าใกล้หรือไกลยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นึกอยู่ว่าน่าจะมีการปล้นเกิดขึ้นแล้ว ไม่นานนะักก็มีเสียงเกราะเคาะดังโป๊กโป่าเสียงกราะนี่มันต้องดังมาจากบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรียกประชุมลูกบ้านแล้วเพื่อจะบอกข่าวให้รู้ว่าต้องมีเหตุร้ายแน่ๆนชาบ้านก็ไปรวมตัวที่ลานบ้านผู้ใหญ่ตังมีการปล้นเกิดขึ้นจริงจบ้านผู้ใหญ่นะั่นแหละโดนเองเพราะผู้ใหญ่มีฐานะดีกว่าคนอื่นทําให้เสียหน้ามากตัวผู้ใหญ่เองเอะหัวแตกเลือดอาบเลยมันเอาพานท้ายปืนปเตีอ้วดีที่มันไม่ฆ่า เสียงเมียผู้ใหญ่ร้องไห้โอ้โหหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วลูกก็ร้องแม่ก็ร้องมีแต่ตัวผู้ใหญ่น่ะไม่ร้องแต่ว่าตาแดงกำเนี่ยปล้นบ้านผู้ใหญ่ทําให้คนกลัวกันมากขนาดบ้านผู้ใหญ่ยังโดนแล้วบ้านชาวบ้านธรรมดาจะเหลือเหรอกลัวกันตั้งแต่คืนนั้นพอตอนเช้าก็โจดขานคุยกันวหวาดผวาหวั่นเกรงไปตามตามกันขนาดป้าแพงปากจัดในดา่าใครต่อใครไปทั่ว ด่าลูกด่าผัวยังกลัวไม่กล้าด่าแล้วทีนี้สงบปากสงบคำเงียบกริบเลยเพราะกลัวโจรถึงก็หาคนไปนอนเป็นเพื่อนที่บ้านเพราะว่าบ้านแกไม่มีผู้ชายอยู่เลยบางบ้านก็ไปนอนกับอีกบ้านหนึ่งบางคนไม่กล้านอนบนเรือนต้องไปนอนในป่าข้างบ้านบ้างก็นอนในยุ้งข้าวโจรมาจะได้หนีไปก่อนมันไม่เจอตัวมันก็ไม่ได้อะไรระหว่างกลัวกันอยู่นั่นผู้ใหญ่ตังด้วยความแค้นโจรก็ติดต่อตำรวจ ให้เบาะแสเพราะว่าเสือไห่มาติดลูกสาวคนบ้านทางเหนือไปมาหาสู่บ่อยกำลังจะได้เสียกันพราะคืนหนึ่งตำรวจก็ล้อมจับเสือไห่ยิงกันสนั่นไปหมดชาวบ้านไม่รู้ก็นึกว่าปล้นเงินเข้าอีกแล้วแต่มันยังหัวค่ําอยู่ตอนนั้นเอ๊ะทำไมมันปล้นแต่หัวค่ําก็สงสัยกันอยู่เหมือนกันต่อมาเสียงปืนเงียบถึงได้รู้ข่าวที่คนเขาตะโกนบอกกันมาเสือไห่โดนตำรวจยิงตายแล้วที่บ้านเหนือนนคนดีใจกันมากไปดูกัน ชักแถวเดินเยัอย่างก็งไปดูลิเกงานวัดเลยแหละไอเสือหายตายจริงๆโดนยิงที่หัวที่ตัวเลือดไหลแดงเนี่ยนอนอยู่ข้างต้นมะขามเทศหลังบ้านผู้หญิงที่มันไปชอบนั่นแหละในมือยังกำปืนเอาไว้เลยชาวบ้านที่เกลียดที่โกรธก็พากันดา่าแช่งบางคนที่ญาติพี่น้องโดนฆ่าก็ทมน้ำลายใส่บางคนก็เอาเท้าเขีย่ยกระทืบบางคนด่าว่านี่แลเสือตายมันหมา เสือหายสิ้นชื่อแล้วตายโหงซะด้วยศพนี่ตำรวจก็เอาไว้แล้วแต่ผีเสือหายยังอยู่แถวต้นมะขามเทศนั่นอนะตกกลางคืนคืนต่อมามันเงียบวางเวงหมาหอนกันไปทั้งละแวกบ้านเสียงเย็นเย,ยือกเข้าไปในหัวใจก็ดับตะเกียงนอนกันแล้วแต่นอนกันไม่ค่อยหลับหวาดผวาเสียวสันหลังคนที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆเสือหายตายและยินเสียงผีเสือหายเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้น หมาก็หอนรับบำเม็นทอดทอดกลิ่นคาวเลือดในครุ่งไปหมดมีบางคนได้ยินเสียงผีร,งร,ร้องครวญครางเจ็บแผลที่โดนยิงมีคนหนึ่งแอบเห็นว่าผีเสือ้อไห้ไปวักน้ำที่ชายคลองล้างเลือดที่หัวเสียงวักน้ำได้ยินชัดเจนคนที่ไปถมน้ำลายไปด่าไปเอาเท้าเขีย่ยศพของเสือไห้นั่นแหละกลัวมากกว่าใครพอตอนเช้าก็รีบใส่บาตรพระเลย กรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณเสือหายขอให้ยกโทษว่าทําไปไม่ตั้งใจเอกระทืบโดยไม่ตั้งใจคืนที่สองก็มีคนได้ยินเห็นเสือหายดนอีกละพาร่างบาดเจ็บวนไปวนมาอยู่แถวแถวที่มันตายแล้วเหมือนกับก,กำลังหาทางจะไปจากที่นั่นแต่ยังหาทางไม่เจอบางบ้านแถวนั้นอยู่กันไม่ได้กลัวมากจะย้ายบ้านหนีพอวันที่สามที่เสือหายตายคนแถวนั้นก็เลยทำบุญนิมนต์พระ ให้พระท่านสวดส่งวิญญาณเสือหาให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะปราบพรมน้ำมนต์กันไปทั่วนี่เองที่ทาให้วิญญาณเสือร้ายหายเงียบไปไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องกลัวกันไปอีกนานเออก็ต้องอาศัยอํานาจพุทธคุณนะนะอ่าพระเจานะ้าเนี่ยช่วยได้ครับเวลาหมดแล้วท่านดูฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับ